อากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเลขึ้นลงทางลิงมาคัส4รุ่นใหม่ของกองทัพเรือไทยได้ทำการทดสอบบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรอากาศยานไร้คนขับโคเนมาคัส4รุ่นผลิตทดลองประจำการงบประมาณปี2567ผลการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเลของกองทัพเรือจากรุ่นแรกมาคัสซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวช.จำนวน10ล้านบาทในห่วงปี2561ถึง2563มาสู่รุ่นที่2มาคัส B ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวช.จำนวน5ล้าน9แสนบาทในห่วงปี2564ถึง2565ในช่วงปี2566กองทัพเรือได้เสนอพิจารณาขอรับงบประมาณเพื่อทำการผลิตมาคัส B เพื่อนำไปทดลองใช้งานประจำการจำนวน1ระบบเป็นจำนวนเงิน36ล้านบาทโดยมีคณะกรรมการสกพ.พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกรอบนโยบายโครงการบูรณาการด้วยเห็นว่าเป็นการนำผลงานวิจัยเข้าสู่สายการผลิตเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทยที่ตอบสนองแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายในอนาคตของประเทศอีกทั้งกองทัพเรือยังได้มีการพัฒนาและวางแนวทางการใช้งานมาคัส B ในอนาคตหากผ่านการทดสอบผลิตใช้งานแล้วจะมีแผนสัมผลิตเข้าประจำการเพิ่มเติมไว้เรียบร้อยแล้วอีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้มีความสามารถในการขึ้นลงบนเรือได้อย่างอัตโนมัติพร้อมกำหนดจำนวนเรือเป้าหมายที่ต้องการให้มีมาคัส B เข้าประจำการไว้แล้วในช่วงปี2567กองทัพเรือโดยสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือได้ดำเนินกระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการสัญชาติไทยเพื่อจ้างผลิตมาคัสตามคุณลักษณะที่กองทัพเรือกำหนดโดยมีผู้ประกอบการที่ร่วมงานวิจัยในโครงการมาตั้งแต่รุ่นแรกยื่นข้อเสนอและผ่านการคัดเลือกแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการเสนอขออนุมัติให้ลงนามในสัญญาเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มนักวิจัยให้ความร่วมมือแก่กองทัพเรือในการลงทุนและดำเนินการผลิตมาคัส4รุ่นใหม่ซึ่งเป็นลำสาธิตให้กองทัพเรือได้ชมก่อนลงนามในสัญญาโดยไม่มีข้อผูกมัดประการใดกับทางราชการมีผู้ร่วมผลิตคือ BJ Supply 2017 Oceanus Research and Development และ Extreme Composites เป็นผู้ร่วมผลิตให้กับกองทัพเรือโครงสร้างอากาศยานของอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเลมาคัส4รุ่นใหม่ถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานนาวีวิจัย2024เมื่อวันที่31กรกฎาคม2567สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือกองทัพเรือร่วมกับภาคเอกชนไทยคือบริษัท Oceanus Research and Development บริษัท Extreme Composites และบริษัท BJ Supply 2017เป็นผู้พัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเลมาคัสรุ่นใหม่นี้มาคัส4ถือว่าเป็นอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งในตระกูลอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเลโดยมาคัสรุ่นที่3ต่อจากมาคัสรุ่นแรกมีการทดสอบบนเรือยกพลขึ้นบกปูลอยเรือหลวงอ่างทองและรุ่นที่2อากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเลแบบที่2มาคัส B ที่ได้มีการทดสอบบนเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เรือหลวงจักรีนฤเบศรในปี2564ซึ่งโครงการได้รับอนุมัติวงเงินในปีงบประมาณ2567เพื่อการสร้าง1ระบบประกอบด้วยอากาศยานไร้คนขับจำนวน4เครื่องและสถานีควบคุมภาคพื้นดิน1ระบบคุณลักษณะของมาคัส B รุ่นใหม่หรือโคเนมาคัส4จำนวน1ระบบประกอบด้วยอากาศยานไร้คนขับจำนวน2ลำและชุดควบคุมภาคพื้นจำนวน1ชุดมาคัส4ที่ทำการผลิตจะใช้พื้นฐานรูปร่างที่เป็นผลมาจากการวิจัยนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์และพื้นที่การใช้งานที่ดีขึ้นมีมิติโดยประมาณมีความยาวระหว่างปลายปีกทั้ง2ข้างประมาณ 4.8 เมตรมีความยาวหัวลำถึงท้ายลำประมาณ 2.8 เมตรน้ำหนักขึ้นบินสูงสุดในระหว่าง 35-50 กิโลกรัมขึ้นลงทางดิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน4ตัวที่สามารถผลิตแรงยกได้สูงสุดเกือบ120กิโลกรัมทำการบินด้วยเครื่องยนต์น้ำมันเชื้อเพลิงแบบ2สูบ4จังหวะ125 cc ควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI ควบคุมแรงดันอุณหภูมิและการทำงานอื่นๆแบบอัตโนมัติมีระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสตาร์ทแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ตลอดห่วงระยะเวลาการบินสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในอัตราประมาณ 1.2 ถึง 1.8 ลิตรต่อชั่วโมงติดตั้งถังน้ำมันความจุ11ลิตรหากไม่มีการติดตั้งเพย์โหลดเพิ่มเติมจะสามารถติดตั้งถังน้ำมันเพิ่มเติมได้อีกประมาณ 8-10 ลิตรติดตั้งกล้องตรวจการแบบ IOTAP-IR กำลังขยาย30เท่าพร้อมเครื่องค้นหาระยะด้วยเลเซอร์ที่ค้นหาได้ในระยะ5กิโลเมตรและติดตั้งระบบ ADS-B ที่สามารถเปิดปิดการทำงานได้เมื่อต้องการ ADS-B เป็นระบบแจ้งพิกัดตนเองแบบอัตโนมัติที่ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานสากลสำหรับอากาศยานโดยทั่วไปซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้มาคัส4ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกปลอมในห้วงอากาศสาธารณะ
แต่เมื่อมีความจำเป็นก็สามารถปิดระบบนี้ทำให้มาคัสซีล่องหนได้เมื่อมีความจำเป็นระบบการสื่อสารติดตั้งระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีเฟสอารีระยะปฏิบัติการไม่ต่ำกว่า200กิโลเมตรป้องกันการตรวจจับและต่อต้านการรบกวนแอนตี้ UAV แจมเมอร์อากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเลมาคัสซีมีการทดสอบการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรในอ่าวไทยเมื่อวันที่19กันยายน2567ซึ่งเป็นครั้งแรกที่อากาศยานไร้คนขับตระกูลมาคัสทำการทดสอบจากดาดฟ้าบินของเรือขณะที่เรือลอยลำในทะเลต่างจากการทดสอบก่อนหน้าที่ดำเนินการขณะเรือจอดเทียบท่าขณะที่มาคัสบีมีโครงสร้างลำตัวในรูปแบบผสมผสานปีกกับแผนหางท้ายแบบบูมหางคู่แต่มาคัสซีใช้โครงสร้างลำตัวรูปแบบปีกสูงธรรมดาแต่ยังคงระบบขับเคลื่อนผสมผสานใบพัดผลัดดันท้ายและใช้เครื่องกับใบพัดปีกหมุน4ชุดที่ให้แรงยกแนวดิ่งอยู่ระบบต้นแบบนี้มีงบประมาณในการผลิตเพียง36ล้านบาทขณะที่ระบบที่มีรูปแบบเดียวกันของต่างประเทศจะมีราคาไม่ต่ำกว่า300ล้านบาท